ติดน่องสองสนามขอพาติดน่องไปส่องกับแข้งที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์และพรแสวงจากการพยายามวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญวรชิตมีชื่อเล่นว่ายิมเกิดเมื่อวันที่24สิงหาคมปี1997ที่จังหวัดเชียงใหม่ในตอนเด็กๆนั้นยิมมักจะชอบนั่งดูฟุตบอลจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์กับคุณพ่อเป็นประจำและเล่นเกมฟุตบอลผ่านเครื่องวิดีโอเกมกับพี่ชายทำให้ยิมซึมซับและหลงรักในกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่เยาว์วัยเขาจึงเริ่มฝึกหัดเล่นฟุตบอลกับ Academy ที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่จนอายุได้8ปีเขาได้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อคัดตัวกับโรงเรียนเพนสมิธรุ่นอายุไม่เกิน10ปีถึงแม้เขาต้องแบกอายุกว่า2ปีก็ตามแต่เขาก็สามารถผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ได้ต่อมาเมื่อเขาอายุได้11ปีเขาได้มาใช้ชีวิตเป็นเด็กหอประจำอยู่ภายใต้อคาเดมี่ของชลบุรี FC จากคำแนะนำของนาวาอากาศเอกจิรศักดิ์เจริญจันทร์ถึงแม้เขาจะเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ในเซนส์การเล่นฟุตบอลและเทคนิคต่างๆแต่เขาก็ต้องเจอกับอุปสรรคเพราะยิมมีรูปร่างที่เล็กไม่สามารถจะเบียดสู้เพื่อนได้จึงทำให้เขาต้องพยายามให้หนักกว่าเดิมเพื่อให้ร่างกายที่แข็งแรงหลังจากนั้นผ่านไป5ปีจากความพยายามที่หนักขึ้นทุกๆวันทำให้เขามีผลงานและทักษะที่โดดเด่นเกินเพื่อนในรุ่นเดียวกันยิมจึงถูกส่งตัวไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศอังกฤษและตามด้วยสโมสรวินเซลโกเบที่ประเทศญี่ปุ่นและเมื่อกลับมาประเทศไทยก็ถูกส่งให้กับสโมสรพานทอง FC ทีมในดิวิชั่น2ยิมตัวไปใช้งานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนั้นเมื่อปี2014เจ้ายิมอายุได้เพียง16ปีเท่านั้นเขาถูกมาซาฮิโร่วาดะเฮดโค้ชของชลบุรี FC ในขณะนั้นส่งลงสนามในช่วง10นาทีสุดท้ายในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะสมุทรสงครามไป4ประตูต่อ0ซึ่งถือเป็นเกมแรกในการลงสนามชุดใหญ่ของเขาอีกด้วยและในปีต่อมาเจ้าตัวก็สามารถเบิกประตูแรกในลีกสูงสุดได้สำเร็จในเกมที่ชลบุรีเอาชนะราชบุรีมิตรผลไป2ประตูต่อ1ทำให้เขากลายเป็นดาวรุ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากในเวลานั้นในเดือนธันวาคมปี2015เขาได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งเพื่อคัดตัวกับสโมสร FC โตเกียวและในปี2016เจ้ายิมไม่ค่อยที่จะมีโอกาสได้ลงสนามมากนักทำให้เจ้าตัวต้องพยายามฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อปรับตัวให้เข้ากับทีมและระบบของโค้ชให้ได้ต่อมาในปี2017ด้วยวัยที่เพิ่มขึ้นทำให้เจ้ายิมเริ่มสนิทกับรุ่นพี่ภายในทีมมากขึ้นและกล้าที่จะงัดความสามารถและทักษะต่างๆออกมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นอีกทั้งเขามักจะศึกษาการเล่นของรุ่นพี่ในทีมอย่างอดุลละโสหรือปกเก้าอนันต์ที่เล่นในตำแหน่งกองกลางเหมือนกันและในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้นยิมได้กลับไปญี่ปุ่นอีกครั้งเพื่อทดสอบฝีเท้ากับสโมสรโออิตะทินิตะถึงแม้การไปที่ผ่านมายิมจะไม่ได้รับการเซ็นสัญญาแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่เคยย่อท้อกับการทดสอบฝีเท้าแม้แต่ครั้งเดียวเพราะสิ่งที่ได้กลับมานั้นคือประสบการณ์จากต่างแดนอันล้ำค่าในปี2018สโมสรชลบุรี FC ได้มอบเบอร์เสื้อหมายเลข8จากตำนานอย่างนาเทิดเทิดศักดิ์ใจมั่นพร้อมกับความคาดหวังที่สูงขึ้นซึ่งในฤดูกาลนั้นเจ้ายิมก็ตอบแทนด้วยการซัดไปถึง12ประตูกับ5แอสซิสต์และตามด้วยรางวัลผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในปี 2019-2020 เขาจึงกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมที่ขาดไม่ได้ภายใต้การคุมทัพของโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐส่วนในนามทีมชาตินั้นในปี 2014เขาติดทัพทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในการแข่งขันซานิคครับที่ประเทศญี่ปุ่นปี 2016เขาได้สวมปลอกแขนกับตันทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในการชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศลาวและเจ้าตัวยังเป็นดาวซัลโวประจำรายการนี้โดยยิงไปทั้งหมด6ประตูอีกด้วยต่อมาปี 2017เขาติดทัพทีมชาติไทยชุดลุยศึก4เกมที่ประเทศมาเลเซียและสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จในปี2019เขาก็เป็นส่วนหนึ่งในทีมชาติไทยชุด4เกมที่ประเทศฟิลิปปินส์และในปี2020เขาเป็นหนึ่งในขุมกำลังทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในศึกชิงแชมป์เอเชียโดยสามารถพาทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยและล่าสุดเขาเป็นหนึ่งใน47ขุนพลนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่อากิระนิชิโนะเรียกตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกที่จะเตะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ